ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วศาลฎีกาแจกใบเหลืองกรุงศรีวิไลสั่งเลือกตั้งใหม่พรรคก้าวไกลประกาศโค่นพลังประชารัฐเลขากกต.เผยรับทราบคำพิพากษาศาลฎีกาให้มีการเลือกตั้งใหม่ส.ส.สมุทรปราการเขต5หลังแจกใบเหลืองกรุงศรีวิไลปมเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าได้รับทราบคำพิพากษาศาลฎีกาที่สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส.ส.สมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่5แทนนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐโดยหลังจากนี้กกต.จะประสานไปยังคณะรัฐมนตรีหรือครม.เพื่อเสนอตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตเลือกตั้งที่5แทนตำแหน่งที่ว่างและหากมีพ.ร.ด.ให้มีการเลือกตั้งแล้วกกต.จะประชุมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งต่อไปทั้งนี้กรณีดังกล่าวกกต.ได้ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งเลือกตั้งใหม่หรือให้ใบเหลืองนายกรุงศรีวิไลจากเหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทแก่ประชาชนในพื้นที่เข้าข่ายเป็นการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไลเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561มาตรา73วรรค1วงเล็บ1อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นนายกรุงศรีวิไลยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ด้านพรรคก้าวไกลประกาศทันควันส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่จังหวัดสมุทรปราการหลังกรุงศรีวิไลส.ส.พลังประชารัฐโดนใบเหลืองจากการที่ศาลวินิจฉัยและมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่เนื่องจากนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.พรรคพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการเขต5ถูกกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้นายกรุงศรีวิไลซึ่งมีความผิดตามพ.ร.ป.เลือกตั้งนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลพร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งใหม่เขต5จังหวัดสมุทรปราการแล้วและนี่จะเป็นครั้งแรกของพรรคก้าวไกลที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ตามข้อกำหนดของกฎหมายหลังจาก54ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญได้ย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกลเพื่อสานต่อภารกิจอนาคตใหม่นายวิโรจน์กล่าวถึงการที่กกต.แจกใบเหลืองและต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทำงานของพรรคพลังประชารัฐที่มีลักษณะถูกชี้นำด้วยผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นเรื่องแนวนโยบายและอุดมการณ์ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าบวกกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ที่พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐเองก็มีกลุ่มส.ส.หลายกวนต่างตบตีแย่งชิงตำแหน่งกันวุ่นวายอุตลุดท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากมาตรการสู้โควิด-19 ของรัฐบาลนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่พรรคก้าวไกลมีความมุ่งมั่นที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งความหวังของประชาชนที่ต้องการนำพาประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าเป็นตัวแทนของประชาชนที่สามารถทำให้เสียงของประชาชนดังขึ้นและพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ปัญหาความทุกข์ยากที่ประชาชนประสบอยู่ได้รับการแก้ไขพรรคก้าวไกลยืนยันที่จะต่อสู้ทางความคิดกับการเมืองแบบเก่าที่มีแต่การแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่พรรคก้าวไกลเชื่อมั่นว่าประชาชนจะไม่ยอมจำนนต่อความกลัวที่รัฐบาลพยายามกดเอาไว้อีกต่อไปและพร้อมจะส่งเสียงแห่งความหวังออกมาดังๆด้วยคะแนนที่ท่วมท้นเพื่อให้พรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนในการถือดวงไฟแห่งความหวังนั้นโดยกรรมการบริหารพรรคจะประชุมและรับรองชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในนามพรรคก้าวไกลภายในเร็ววันนี้หากได้รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วจะแจ้งให้ทราบจึงขอให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ